This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงตอนที่35นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะเรามาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS แล้วก็ไทย PBS Podcast ด้วยครับผมก็ตอนนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเข้าเว็บ Thai PBS Radio แล้วมันไปหน้าพอดแคสต์ตอนนี้เราย้ายบ้านกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็คือมันจะพาไปเองโดยอัตโนมัติถูกต้องแล้วครับพี่ค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าทาง Thai PBS Radio หรือ Thai PBS Podcast ก็จะไปหน้าของ Thai PBS Podcast ครับตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสนะคะนี่คือชื่อหนังสือค่ะมาถึงตอนที่35ก็เกือบจะท้ายๆแล้วล่ะโดยเนื้อเรื่องที่เขียนโดยมองเซียเดอวีเซเนี่ยจบไปแล้วอันนี้ก็เป็นภาคผนวกภาคผนวกครับผมค่ะภาคผนวกในส่วนของผู้แปลนะคะที่ผู้แปลเนี่ยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเพิ่มเติมคือเหมือนกับรับช่วงต่อนะรับไม้ต่อครับรับไม้ต่อว่าพอหลังจากที่ลงเรือเดินทางกลับการเดินทางเป็นยังไงและที่สำคัญเมื่อขึ้นเรือขึ้นฝั่งนะมาถึงกรุงศรีอยุธยาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีการกล่าวถึงทูตอีก2คนคืออุปทูตแล้วก็ตรีทูตด้วยครับซึ่งมีบทบาทน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพูดถึงประวัติค่ะประวัติออกพระวิสุทธิ์สุนทรคืออันเนี้ยฟอร์ฮีแลนด์ได้ไปค้นมาค้นถึงเหมือนข้อขัดแย้งนะว่ามีการอธิบายหลายทฤษฎีบางทฤษฎีก็บอกว่าโกซาปานเป็นพี่น้องท้องเดียวกับพระเพทราชาในขณะที่บางที่ก็บอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเพราะถ้าเกิดเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยพระเพทราชาก็น่าที่จะแต่งตั้งให้โกซาปานเนี่ยกินตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้หลังจากที่พระองค์เนี่ยขึ้นครองราชหมายถึงว่าน่าจะเอ็นดูท่านมากกว่านี้ใช่ครับไม่น่าที่จะทำกันถึงแบบนี้ครับนะคะซึ่งฟอร์ฮีแลก็ได้ค้นคว้าเอามาเขียนข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เนี่ยบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆค่ะคุณฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ไม่มีใครเกิดทันก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานที่ปรากฏครับผมแต่ว่าอันเนี้ยก็สนุกดีกับการที่ทำให้ได้เห็นเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาบทบาทของโกซาปานที่มีต่อราชสำนักแล้วก็สุดท้ายวาระสุดท้ายในชีวิตของโกซาปานแต่เดี๋ยวเราจะไปฟังชีวิตของอุปทูตแล้วก็ตรีทูตกันก่อนนะคะคือหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาว่าสองคนนี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้กับ2เพจค่ะก็ถ้าอยากพูดคุยกันนะครับติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่ามาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเพจไทย PBS Podcastคุณจิตรินก็จะรออยู่ที่นั่นค่ะครับผมหากถ้ามาที่เพจรัศมีดิฉันก็จะรอต้อนรับคุณอยู่ทางนี้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทางสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะกับหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศส ที่มีการตีพิมพ์อย่างสวยงามแล้วก็เรียบร้อยน่าอ่านน่าเก็บทีเดียวเอาล่ะคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับผมตอนนี้ไม่ได้ชวนไปฝรั่งเศสแล้วนะคะครับกลับมาที่อยุธยาค่ะและเดี๋ยวเราจะไปแอบฟังเจ้าพระยาวิชเยนนะคะคนซึ่งมีบทบาทมีอิทธิพลสูงในราชสำนักสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือเป็นฝรั่งที่คนไทยจะต้องกราบอ่ะกราบลงกับพื้นด้วยเพราะว่าตำแหน่งสูงมากครับแล้วก็ลองไปฟังดูว่าวิชเยนเนี่ยซักถามโกซาปานว่าอย่างไรเกี่ยวกับภารกิจการเป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ
จ้าพระยาวิชัยเยนได้ซักถามราชทูตโกสาปานว่าเจ้าคุณเห็นเป็นอย่างไรบ้างเมืองฝรั่งเศสถูกใจหรือไม่ถูกใจสวยงามหรือไม่ในหลวงพระทัยดีหรืออย่างไรเจ้าคุณเล่ามาให้ฟังบ้างสิโกสาปานในฐานะเจ้าคุณราชทูตก็กราบเรียนเจ้าพยาวิชเยนแล้วก็ตอบว่าเมืองฝรั่งเศสเหมือนกับเมืองฟ้าไม่มีผิดดูๆก็เป็นเมืองเทวดายิ่งเสียกว่าเมืองมนุษย์ไปอีกอาณาเขตหรือก็กว้างขวางใหญ่โตราวกับโลกหนึ่งทวีปหนึ่งก็ว่าได้เป็นเมืองบริบูรณ์อย่างยิ่งเรือกสวนไร่นาบ้านช่องช่างอุดมล้นเหลือกิริยาภาทีและลักษณะท่าทางของชาวชนพลเมืองก็สุภาพหาที่ดีกว่านี้ไม่มีเสียแล้วส่วนองค์พระเจ้าแผ่นดินเล่าตรงนี้นะคะมีวงเล็บว่าโกสาปานมีเสียงแบบเสียงกระเซากระเซาแล้วก็น้ำตานี่หยดเพาะเพาะเมื่อมีการพูดถึงพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นบรมคติยะมหาราชอันทรงไว้ซึ่งบุญราศีหาที่เปรียบเสมอสองเป็นไม่มีจากนั้นพอโกสาปานเล่าให้เจ้าพระยาวิชเยนฟังพอสมควรแก่เวลาแล้ววิชเยนก็เรียกโกสาปานเนี่ยไปปรึกษาราชการจำเพาะ2-2อีกครู่ใหญ่ๆก็เรียกอุปทูตตรีทูตแล้วก็ขุนนางที่ไปด้วยกันมาทั้งหมดพาไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงรับรองราชทูตของพระองค์ด้วยความปรับปลื้มพระทัยเป็นอย่างยิ่งและเมื่อจะออกจากที่เฝ้าพระองค์ทรงรับสั่งให้โกสาปานอัครราชทูตยับยั้งอยู่ในพระราชวังก่อนโดยบอกว่าจะให้อ่านรายงานถวายส่วนอุปทูตตรีทูตทรงรับสั่งให้อยู่ประจำทำการติดต่อกับราชทูตฝรั่งเศสตลอดเวลาที่จะอยู่ในกรุงสยามโดยบอกว่าในส่วนของอุปทูตกับตรีทูตนั้นชำนิชำนาญขนบธรรมเนียมบ้านเมืองฝรั่งเศสยิ่งกว่าขุนนางไทยใดๆเพราะฉะนั้นสองท่านนี้ก็จงรับหน้าที่ปฏิบัติรับใช้ราชทูตฝรั่งเศสให้เป็นที่ถูกใจอย่าให้ขาดแคลนอันใดเลยคือถึงแม้ว่าตอนที่อยู่ฝรั่งเศสจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักหลวงกัลยาราชไมตรีกับขุนศรีวิสารวาจาอุปทูตและตรีทูตตอนนี้ล่ะค่ะจะมีบทบาทแล้วเพราะได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระนารายณ์โดยตรงให้ทำหน้าที่ดูแลราชทูตฝรั่งเศสเพราะว่าในการเดินทางครั้งนี้ทางพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ส่งลาลูแบร์และคณะนะคะมาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นครั้งที่2ดังนั้นอุปทูตและตรีทูตในฐานะที่ไปเมืองนอกเมืองนามาแล้วไปฝรั่งเศสมาแล้วก็ย่อมที่จะรู้จักวัฒนธรรมและก็ธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศสได้ดีกว่าขุนนางไทยอื่นๆดังนั้นก็ต้องรับหน้าที่ดูแลคณะทูตนี้เป็นการตอบแทนกลับบ้างในบทต่อไปฟอร์ฮีลาได้พูดถึงตัวอุปทูตและก็ตรีทูตคือหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาโดยขึ้นต้นบทว่าตั้งแต่นี้ต่อไปชื่อเสียงเรียงนามของอุปทูตและตรีทูตเกือบจะสูญหายไปจากตำนานพงศาวดารทั้งไทยและต่างประเทศก็ว่าได้ถึงมีกล่าวบ้างก็ไม่พอที่จะยกมาเป็นกระทู้เรียบเรียงประวัติได้คือมีการถูกกล่าวถึงน้อยมากแต่เท่าที่ทราบฟอร์ฮิแลบอกว่าออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นคนมีอายุแล้วท่านนี้เคยรับราชการฉลองพระเดชพระคุณในตำแหน่งทูตถึง3ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งไปเมืองฝรั่งเศสก็คือที่ไปครั้งนี้นี่แหละอีก2ครั้งไปเมืองจีนครั้นกลับจากราชการเมืองฝรั่งเศสแล้วต่อมาออกหลวงกัลยาราชไมตรีจะได้รับหน้าที่ราชการสถานใดไม่ปรากฏ
ปรากฏแต่ว่าภายหลังถูกกริ้วโปรดให้ลดตำแหน่งลงมีหลักฐานอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งได้กล่าวไว้ในหนังสือนั้นว่าเมืองนี้เป็นเมืองแปลกข้าราชการทำผิดอะไรนิดผิดอะไรหน่อยก็ถูกลดตำแหน่งได้ง่ายๆแต่ก็ไม่เห็นข้าราชการไทยจะถือเป็นข้ออับอายขายหน้าเท่าใดนักขึ้นชื่อว่าราชการแล้วสุดแต่ในหลวงจะทรงพระกรุณาโปรดให้สูงต่ำประการใดก็เป็นอันใช้ได้ประการนั้นอยู่เสมอใครจะคัดค้านประการใดอ้าวยังไม่หมดไอ้ป๊อปครับไอ้ผมกำลังแบบพี่ก็คิดว่าจบแล้วผมพังงะไปเอ๊ะทำไมพี่มีส่วนเข้ามาเร็วจังโอเคโอเคครับใครจะคัดค้านประการใดไม่ได้ดังที่เราพึ่งได้แลเห็นตัวอย่างสดสดร้อนร้อนเกิดขึ้นแก่ออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูตซึ่งเคยไปเมืองฝรั่งเศสมาบัดนี้ถูกลดตำแหน่งราชการลงต่ำกว่าเดิมเสียแล้วแต่ก็ไม่เห็นท่านแสดงความโทมนัสน้อยใจบ่นว่ากะไรเลยนอกจากข้อนี้แล้วในหนังสือของบาทหลวงโลเนก็มีการกล่าวว่าเมื่อต้นแผ่นดินประเภทราชาไทยกับฝรั่งเศสเกิดไม่ปรองดองกันขึ้นมาจนขาดพระราชไมตรีเพราะว่าประเภทราชานั้นไม่โปรดฝรั่งเศสเลยทีนี้พอขาดพระราชไมตรีต่อกันต่างฝ่ายต้องคืนทรัพย์สินสิ่งของของกันและกันในระหว่างที่ยังไม่คืนนั้นออกหลวงกัลยาราชไมตรีกับขุนนางไทยไม่ปรากฏชื่ออีกคนหนึ่งถูกส่งไปเป็นตัวมัดจำค่ะอยู่ในเรือรบของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในความควบคุมของแม่ทัพที่ชื่อดาฟาชอยู่จนกระทั่งไทยกับฝรั่งเศสจะปรองดองคืนทรัพย์สินสิ่งของแก่กันและกันเสร็จคือเหมือนกับเป็นตัวประกันถ้าคืนไม่หมดคนก็จะมีอันตรายในครั้งนั้นแม่ทัพฝรั่งเศสไม่เห็นไทยส่งเรือแล้วก็เครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งทหาร15คนที่อยู่ล้าหลังตามกำหนดในสัญญาก็ไม่อยากรออยู่ชักช้าให้เสียโอกาสแห่งลมมรสุมคือลมกำลังมาละเดี๋ยวจะไม่ทันลมก็เลยชักใบไปพักฟังราชการอยู่ที่เมืองปงดีเชรีในอินเดียปรากฏว่าขุนนางไทยที่เป็นตัวประกันคือออกหลวงกัลยาราชไมตรีนี่แหละก็เลยต้องติดไปกับเรือด้วยแต่ครั้นมาถึงเกาะยงเซลังฟังแล้วยังงงนะคะเกาะภูเก็ตค่ะแม่ทัพฝรั่งเศสจึงได้แวะเรือแล้วก็ปล่อยออกหลวงกัลยาราชไมตรีให้กลับมายังกรุงศรีอยุธยาแต่กลับโดยทางบกนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนกว่าจะเดินจากภูเก็ตถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือความเป็นมาของออกหลวงกัลยาราชไมตรีจะเห็นได้ว่าท่านก็ระหกระเหินไม่น้อยถูกลดยศและยังต้องไปเป็นตัวประกันและยังต้องระหกระเหินเดินทางจากภูเก็ตมากรุงศรีอยุธยาโดยทางบกอีกทีนี้ลองมาดูข้างฝ่ายขุนศรีวิสารวาจากันบ้างถ้าใครได้ดูเรื่องบุพเพสันนิวาสนะคะพี่โป๊ปของเราในเรื่องนั้นผู้เขียนก็ได้จินตนาการให้พี่โป๊ปเนี่ยเป็นขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตที่ร่วมคณะไปกับโกษาปานในส่วนขุนศรีวิสารวาจาตัวจริงนะคะตรีทูตฟอฮีลาบอกว่าเมื่อกลับจากยุโรปอายุอยู่ในราว 25-30 ปีค่ะก็อายุราวพี่หมื่นของแม่การะเกดนั่นแหละประมาณนั้นเลยแล้วก็มีประวัติว่าเป็นผู้ที่เคยไปราชการที่ราชสำนักของพระเจ้าโมกุลในอินเดียมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบุตรชายของราชทูตที่เคยไปเจริญพระราชไมตรีในโปรตุเกสมาครั้งหนึ่งคือเกิดในครอบครัวของราชทูต
คือเรียกว่าเป็นคนมีเชื้อมีสายมาจากครอบครัวที่ดีนะคะเป็นครอบครัวของราชทูตแล้วก็นับตั้งแต่วันที่กลับมาจากราชการในยุโรปก็ปรากฏชื่อของขุนศรีวิสารวาจาในจดหมายเหตุของลาลูแบร์หน้า383ฟอร์ฮีแลบอกว่ามีหน้านี้เพียงที่เดียวที่กล่าวถึงขุนศรีวิสารวาจาในจดหมายเหตุลาลูแบร์กล่าวถึงขุนศรีวิสารวาจาอย่างนี้ค่ะสมเด็จพระนารายณ์ทรงถูกพระทัยอยากทราบตำนานพงศาวดารของโลกมากยิ่งเป็นตำนานว่าด้วยราชกิจของพระเจ้าลุยส์ที่14แล้วยิ่งทรงสอดส่องเอาพระทัยใส่มากขึ้นพระองค์เคยทรงรับสั่งบ่อยๆว่ารัฐประศาสตร์นี่ไม่ใช่วิชาที่เรียนรู้กันได้เองโดยกำเนิดต่อเมื่อปกครองคนนานๆและเรียนรู้พงศาวดารได้มากๆจึงจะค่อยรู้ว่ารัฐประศาสตร์นี้เป็นวิชายากสักเพียงใดดังนี้ตำนานพงศาวดารไม่ว่าจะชนิดใดที่พระองค์อาจเสาะหามาได้ก็ให้หามาแล้วคือพระองค์โปรดที่จะศึกษาตำนานพงศาวดารมากพระองค์ให้ขุนนางประจำราชสำนักอ่านถวายอยู่มิได้ขาดคือมิได้ขาดสักวันเดียวคือเรียกว่าฟังทุกวันอ่านทุกวันแต่พระองค์ไม่ได้อ่านเองให้คนอื่นอ่านถวายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระองค์ทรงพระชนมายุมากนะคะก็คงอาจจะไม่สามารถที่จะอ่านได้เองล่ะและคนที่ทำหน้าที่อ่านถวายก็คือคนนี้ค่ะขุนศรีวิสารวาจาซึ่งมีหลักฐานบอกว่าออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตที่ไปเมืองฝรั่งเศสกลับมาเป็นผู้ที่รับหน้าที่อ่านพงศาวดารถวายและหมู่นี้ตำนานที่พระองค์ทรงโปรดไม่รู้จักจืดคือรายงานของอัครราชทูตว่าด้วยเมืองฝรั่งเศสนี่เองดังนั้นชีวิตของขุนศรีวิสารวาจาเท่าที่มีปรากฏก็ไม่ลำบากนะยังคงเป็นคนโปรดเป็นคนที่ใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นคนที่รับหน้าที่อ่านพงศาวดารถวายมีกล่าวถึงไม่มากนักนอกจากที่กล่าวมานี้ก็ยังมีพูดถึงราชทูตรวมทั้ง3คนด้วยกันอีกแห่งหนึ่งนะคะคือหมายถึงในจดหมายเหตุรายวันของอีกคนหนึ่งคือเชวาเลียเดอโชมงเดอโชมงหรือว่าเดอโชมองเนี่ยเป็นคนที่มาครั้งแรกและหลังจากนั้นพอกลับโกสาปานก็เดินทางกลับไปด้วยเดชมงนี้มาเจริญพระราชไมตรีก่อนลาลูแบร์แล้วก็กลับไปพร้อมกับโกสาปานคือพาโกสาปานไปทางนู้นเดชมงเนี่ยในหน้าที่211ถึง212นะคะในจดหมายเหตุรายวันที่เขาได้เขียนเอาไว้ได้มีการพูดถึงคณะทูตไทยทั้ง3คนค่ะทั้ง3คนก็คือโกสาปานหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาโดยบอกแบบนี้ค่ะทูตไทย3คนนี้เป็นคนดีที่สุดนิสัยใจคอเยือกเย็นไม่ค่อยจะโกรธเคืองใครง่ายทั้งเป็นผู้มีสกุลกิริยามารยาทก็งามเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่ทุกเมื่อเห็นแล้วให้นึกว่าคนชนิดนี้น่าจะสมานไมตรีให้สนิทกันได้ไม่สู้ยากส่วนออกพระวิสุทธิ์สุนทรนั้นอาศัยตำนานไทยตำนานฝรั่งประกอบกันฟอร์ฮีแลก็บอกว่าพอจะเชื่อมเนื้อความให้ติดต่อกันเป็นประวัติขึ้นพอรู้เรื่องได้บ้าง
ก็แสดงว่านอกเหนือจากการที่ท่านแปลจากฝรั่งเศสเป็นไทยตามบันทึกตามจดหมายเหตุของเดอวีเซแล้วนะคะอันไหนที่เดอวีเซไม่ได้เขียนฟอร์ฮีแลท่านก็มาศึกษาค้นคว้าเอาเองโดยบอกว่าตั้งแต่วันที่ท่านกลับจากยุโรปจนกระทั่งถึงวันตายก็รวบรวมหลักฐานมาจากหลายที่เช่นจากหนังสือจดหมายเหตุประจำวันของเชวาลิเยเดอโชมงราชทูตฝรั่งเศสคนแรกที่มาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงศรีอยุธยาโดยมีการระบุเอาไว้นะคะว่าลองฟังถ้อยคำสำนวนนะคะในหนังสือจดหมายเหตุประจำวันที่เขียนโดยเชวาลิเยเดอโชมงที่พูดถึงออกพระวิสุทธิสุนทรหรือว่าโกสาปานค่ะพ่อข้าพระเจ้าได้พบกับออกพระวิสุทธิสุนทรแต่วันแรกที่ปากน้ำเมื่อเรือของเราไปถึงเมืองไทยแล้วนั้นข้าพระเจ้ารู้สึกทันทีว่าคนนี้เป็นคนมีสกุลผู้ดีติดอยู่เต็มตัวทั้งรู้สึกว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดอาจเป็นราชทูตไทยไปฝรั่งเศสได้ดีกว่าใครๆหมดข้าพเจ้าจึงได้แนะนำเจ้าพระยาวิชเยนให้เลือกเขาเป็นราชทูตส่งไปกับเราเมื่อจะกลับและตอนที่กำลังโดยสารกลับไปเชวาลิเยเดอโชมองก็ได้ลงในจดหมายเหตุประจำวันของท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความประทับใจว่าสิ่งที่ถูกใจในตัวราชทูตคนนี้คือไม่ว่าท่านได้ไปพบเห็นอะไรที่ไหนเป็นต้องจับดินสอจดลงในสมุดทันทีนิสัยนี้ดีมากเพราะเมื่อไปเมืองฝรั่งกลับมาคงมีรายงานความเป็นไปจากเมืองฝรั่งเศสถวายพระเจ้ากรุงสยามอย่างละเอียดละออดีดังนี้พระเจ้ากรุงสยามจะได้ทรงทราบความจริงในเรื่องของเมืองฝรั่งเศสว่าเป็นอย่างไรดีกว่าปล่อยให้พระองค์ทรงเชื่อแต่คำเล่าหรือผิดถูกๆดังที่พระองค์เคยทรงได้ยินมาแต่ก่อนในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าปรากฏว่าออกพระวิสุทธิสุนทรเป็นน้องชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าเหล็กและข้อนี้มีที่อ้างให้เห็นว่าเป็นจริงเพราะตำนานฝรั่งในสมัยนั้นกล่าวเป็นทำนองเดียวกันตำนานมาแตกต่างกันเฉพาะเรื่องที่ว่าออกพระวิสุทธิสุนทรกับพระเพศประชาพระราชพงศาวดารย่อลงว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดี1ออกพระวิสุทธิสุนทร1ออกพระเพศราชา1 3คนนี้เป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันคือ3ท่านเป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นพระนมของพระนารายณ์ฟอฮีแลบอกว่าในเรื่องนี้ตำนานเบ็ดเตล็ดของฝรั่งเนี่ยแย้งกับพระราชพงศาวดารย่อถึงกับชวนให้นักโบราณคดีบางท่านไม่ค่อยจะปรงใจเชื่อพระราชพงศาวดารย่อได้บทวินิจฉัยให้เห็นเท็จจริงในเรื่องนี้มีอยู่ไม่สู้มากมายนักแต่ออกจะแน่นแฟ้นพอใช้จากนั้นฟอฮีแลก็ได้ยกหลักฐานมากล่าวเป็นข้อสันนิษฐานโดยบอกว่าเมื่ออ่านแล้วก็สุดแต่ท่านผู้อ่านจะลงความเห็นเลือกเชื่อเอาตามชอบใจฟอฮิลาได้ตั้งคำถามอย่างนี้ค่ะว่าข้อ1ถ้าพระเพศราชาเป็นน้องชายของออกพระวิสุทธิสุนทรจริงแล้วเหตุใดเมื่อพระองค์ขึ้นเสวยราชจึงมิได้ยกย่องออกพระวิสุทธิสุนทรให้เป็นเจ้าต่างกรมตามโบราณราชประเพณีเวลานั้นออกพระวิสุทธิสุนทรยังมีชีวิตอยู่ส่วนเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กไม่มีปัญหาเพราะว่าถึงแก่กรรมเสียก่อนที่พระเพศราชาจะได้ขึ้นครองราชสมบัติออกพระวิสุทธิสุนทรหรือว่าโกษาปานถึงแก่อสัญกรรมภายหลังพระเพศราชาขึ้นครองราชประมาณ12ปีในราวปีพุทธศักราช2243ตามที่มีปรากฏแน่ชัดในจดหมายของบาทหลวงโบร
ซึ่งเขียนส่งไปยังกรุงปารีสในขณะนั้นว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรอัครราชทูตเก่าเพิ่งตายเมื่อเร็วๆไม่กี่เดือนนี้เองอันนี้เป็นคำรายงานของบาทหลวงท่านหนึ่งฟอฮิแลบอกว่าคำกล่าวนี้เนี่ยชวนให้นึกว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรกับพระเพทราชาไม่น่าจะเป็นพี่น้องกันหาไม่ออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานก็น่าจะได้เลื่อนยศขึ้นเป็นเจ้าในครั้งนั้นด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินช่วงที่แล้วเหมือนกับกำลังเรียนประวัติศาสตร์กับฟอฮีลานะคะครับผมมีวิเคราะห์ให้ด้วยนะพี่ใช่ว่าอันไหนน่าเชื่ออันไหนหลักฐานอ่อนโอ้สมกับเป็นอาจารย์จริงๆครับสนุกดีนะคะสนุกดีครับพี่เหมือนกับว่าท่านอินมากหลังจากที่ท่านแปลแล้วเนี่ยมันยังไม่แล้วใจเอาให้สุดให้สาให้สุดเลยเพราะว่าถึงแค่เมืองแบรสเท่านั้นเองยังไม่ถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็หลังจากถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตามต่อโอ้วิญญาณนักวิจัยจริงๆโอ้โหสุดยอดมากเลยคารวะฟอร์ฮีแลมานะที่นี้ด้วยนะคะครับผมนอกเหนือจากสำนวนภาษาที่อลังการงานสร้างแพรวๆจนกระทั่งคนไทยนี่งงเลยค่ะท่านเป็นฝรั่งที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาไทยแล้วก็ภาษาที่เป็นคำบาลีสันสกฤตเป็นคำอลังการนะคะคำแบบคำหรูๆอ่ะครับผมมีความรู้ทางภาษาดีมากแล้วก็มีการคิดคำขึ้นเองอีกต่างหากสุดยอดจริงๆนะคะครับผมสำหรับในช่วงต่อไปนะคะฟอฮีแลก็มีการวิเคราะห์ต่อค่ะเกี่ยวกับปมของพระเพทราชากับโกษาปานอันนี้คุณจิตรินได้ดูบุพเพสันนิวาสไหมดูครับแต่ไม่ได้ดูแบบเน้นเรื่องประวัติศาสตร์เยอะเน้นเรื่องกิ๊กน่ารักเลยโอ้แหมสายมุ้งมิ้งครับผมแต่เรื่องบุพเพสันนิวาสนี่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วก็ยังคงเป็นครั้งเดียวนะครับผมที่ละครหลังข่าวเนี่ยสามารถจะจุดประกายให้ผู้คนหันมาสนใจประวัติศาสตร์ได้ถึงขนาดนี้อ๋อใช่ครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โอ้โหช่วงนั้นเนี่ยคนค้นหากันเยอะคนสนใจอยากรู้จักว่าเอ๊ะพระนารายณ์เป็นยังไงพระเพทราชาเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่แสดงเป็นพระเพทราชาเนี่ยสมบทสมบัติสมบทสมบัติแล้วก็หล่อเท่จำไม่ได้คุณบิ๊กสรุธใช่ไหมใช่ครับใช่ที่รับบทเป็นพระเพทราชาเล่นซะเราแอบอินใช่ไหมสาวๆก็กรี๊ดกันหน้าดูดังมากนะคะคุณบิ๊กก็ดังมากในช่วงนั้นคือทั้งคนที่รับบทเป็นพระนารายณ์พระเพทราชาแล้วก็คนที่รับบทเป็นโกษาปานครับคือคัดเลือกตัวละครได้ดีแล้วก็ทุกคนแสดงแบบตั้งอกตั้งใจแสดงมากอ่ะต้องชื่นชมคนแคสนะครับคนแคสแล้วก็คนแสดงก็เหมือนกับแหมถอดจิตวิญญาณ คืออินกันสุดๆนะคะแล้วก็ทำให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยโลดแล่นเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนไทยว่าเอ๊ะตกลงแล้วบุคคลเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในช่วงนั้นนี่ก็มีการศึกษาค้นคว้าว่ามีคนอยากรู้จักพระนารายณ์อยากรู้จักพระเพทราชาอยากรู้จักแม้กระทั่งขุนหลวงสรศักดิ์ซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าเสืออ๋อใช่ครับแต่ว่าในเรื่องนั้นหล่อมากนะหล่อมากเอ๊พระเจ้าเสือจริงๆนี่น่าจะบู๊กว่านี้โหดมากค่ะครับพระเจ้าเสือจริงๆนี่ต้องบอกว่าเสือจริงๆครับข้อมูลแต่ละอย่างที่มีการบันทึกไว้ถึงพระองค์นี่แบบโคตรบู๊เลยครับโอ้สายโหดมากค่ะครับประเภทราชานี่ก็สายบู๊ก็นั่นแหละค่ะก็เป็นละครที่ทำให้เกิดกระแสความสนใจในประวัติศาสตร์นะคะแม้กระทั่งขุนศรีวิสารวาจาซึ่งมีข้อมูลเก่าถึงนิดหน่อยในประวัติศาสตร์ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาพอพูดถึงขุนศรีวิสารวาจาหน้าพี่โป๊ปก็ลอยมาเลยทันทีทันใดโอ้มันเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตผมนะครับที่แบบที่ติดตามแบบจริงๆ
แล้วก็รู้สึกว่าเออใครๆมันก็พูดถึงว่าดูซะหน่อยสิดูซะหน่อยเป็นไงล่ะติดเลยติดเลยไม่รอดติดจากแม่เลยครับไม่ใช่อะไรแม่ดูก็ต้องดูแหละครับตอนแรกพี่ก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับผมทีนี้เห็นคนพูดถึงเยอะไงก็เหมือนกันน่ะมันจะอะไรสักแค่ไหนเชียววะใช่อย่างนั้นเลยจะอะไรสักแค่ไหนเชียววะไหนดูหน่อยสิอ้าวเสร็จตั้งแต่กุ้งแม่น้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละคือตอนแรกมีการแคปภาพนางเอกที่ทำหน้าทำตาตลกๆแล้วก็มาโพสใน Facebook ครับพี่ก็แบบไร้สาระไม่เชื่อหรอกว่าเราจะติดละครสูตรจะกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแค่นั้นแหละครับตอนเดียวเรียบร้อยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นละครที่ดูแล้วมีความสุขดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของการอิจฉาริษยาไม่มีการตบตีคือเป็นละครที่ไม่มียังไงเป็นละครในด้านที่โพซิทีฟแจ่มใสมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์คือดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่าทำไมไม่ได้อย่างใจทำไมอิตุโกงมันเป็นอย่างนี้ทำไมพระเอกมันไม่ฉลาดไม่มีอารมณ์แบบนี้มันอาจจะมีแง่มุมของตัวคอนสแตนตินนิดหน่อยที่แบบหยอดความร้ายนิดหน่อยแต่ก็ร้ายแบบโอเคโอเคก็เป็นสีสันครับก็เรื่องนี้ก็ทำให้ประเภทประชาเนี่ยนะก็เป็นที่รู้จักของคนไทยมากยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะว่าในหลักฐานอย่างเช่นในหนังสือจดหมายเหตุของลาลูแบร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดแกจะมาอยู่รู้สึกแกมาอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนนะ6เดือนไม่กี่เดือนครับเพราะว่าแกเป็นทูตโอ้แต่แกจดเยอะมากเลยนะพี่โอ้โหคือเป็นล่ำเป็นสันเลยครับเห็นหนาตึ๊บเลยเห็นแกวาดแบบใช่ค่ะเกาะเขาเรียกอะไรนะพี่พระนครนะครับค่ะที่มีแม่น้ำล้อมรอบใช่ใช่พวกนี้ลายเส้นเก่งมากแล้วก็เป็นคุณูปการให้เราเนี่ยได้มองเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นนี่เป็นยังไงด้วยนะคะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามากครับแต่ขณะเดียวกันมันก็เจือปนไปด้วยความดูถูกดูแคลนใบแอร์เต็มที่ดูถูกดูแคลนยี่ทำไมพวกนี้นี่ถึงเป็นแบบนี้ล้าหลังสุดๆมีค่ะก็จะมีแบบนี้เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็ต้องยอมรับนะคะว่ากรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นแม้ว่าเราจะเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งแต่ว่าคนไทยในยุคนั้นก็ไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างในละครนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวกันสวยงามอลังการคอสตูมจัดเต็มเหมือนกับชาวฝรั่งเศสชาวปารีสไม่ใช่คือของเราไปของเขาเนี่ยแบบอลังการครับแต่ของเขามาของเราเนี่ยเขาก็ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมนุ่งผ้าตัวเดียวทำไมตาเหลืองๆทำไมผู้ชายขี้เกียจนอนอยู่กับบ้านกินเหล้าตีไก่กัดปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดคำถามก็ต้องไปอ่านนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจกับจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะว่าลาลูแบร์ไปเจออะไรนี่ก็จดหมดเลยจดด้วยความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่ก็ต้องมองข้ามอคติหรือว่าความรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนั้นเขาก็เจริญกว่าเราจริงๆครับผมในบางเรื่องในหลายแง่หลายมุมนะคะแต่ลาลูแบร์ก็จะไม่ค่อยเข้าใจคนไทยรู้สึกน่าจะไม่เข้าใจเยอะเลยล่ะไม่เข้าใจเยอะแต่อันนึงที่จำได้ก็คือแกบอกว่าคนไทยอ่ะชอบอาบน้ำอันนี้อ่านแล้วขำมากครับก็ฝรั่งไม่ค่อยอาบนะคือเหมือนกับคนไทยอ่ะดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอกนะครับแต่เขาโอ้โหอาบน้ำกันอยู่นั่นแหละอาบน้ำทุกวันคือดูไม่ค่อยสะอาดแต่จริงเป็นคนสะอาดอะไรทำนองนั้นในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยดูสะอาดไงดูดีแต่จริงคือซกมกไม่ค่อยอาบไม่อาบน้ำจะตุตุหน่อยแล้วก็ใส่น้ำหอมครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังฟอร์ฮีแลท่านเล่าให้ฟังต่อกันละกันนะคะกับประเด็นประเภทประชาแล้วก็โกสาปานไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเมื่อออกพระวิสุทธิสุนทรถึงแก่อสัญญกรรมค่ะฟอฮีลาได้พูดถึงจดหมายเหตุลาลูแบร์ว่าในหนังสือเล่มนั้น
สนับสนุนความเห็นข้อนี้คือข้อที่ว่าโกษาปานกับพระเพทราชาเนี่ยไม่น่าจะใช่พี่น้องกันในจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะได้พูดถึงเรื่องนี้ให้เห็นสมจริงโดยเฉพาะตอนที่กล่าวว่าออกพระเพทราชาเป็นขุนนางผู้ใหญ่ราษฎรชอบพอมากเพราะใจคอเยือกเย็นและเล่าลือกันว่าเป็นคงกระพันชาตรียิงไม่เข้าฟันไม่เข้าถึงพระนารายณ์เองก็ทรงโปรดมากเพราะเคยไปสงครามมีชัยชนะแก่พระเจ้าตองอูมาแต่เสียงตลาดที่โจทย์กันทุกวันนี้มักนิยมถือกันว่าถ้าพระนารายณ์สิ้นพระชนลงเมื่อใดออกพระเพทราชากับลูกชายชื่อออกหลวงสรศักดิ์มีหวังที่จะสืบราชสมบัติยิ่งกว่าใครๆมารดาของออกพระเพทราชานั้นเคยเป็นนางนมของในหลวงเดี๋ยวนี้เหมือนกับมารดาของเจ้าคุณอัครราชทูตซึ่งเคยถวายนมแก่พระองค์เหมือนกันฟอฮีแลบอกว่าให้สังเกตดูจดหมายเหตุของลาลูแบร์ตอนนี้ลาลูแบร์ได้แต่กล่าวว่ามารดาของทั้งสองฝ่ายเคยเป็นพระนมของพระนารายณ์มาด้วยกันหาได้กล่าวว่าเป็นคนเดียวกันไม่มีการใช้ถ้อยคำจำแนกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนละคนต่างหากคือแม่ของพระเพทราชาก็เป็นแม่นมแม่ของโกษาปานก็เป็นแม่นมคือแม่นมในพระราชาไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแค่คนเดียวก็แสดงว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกของแม่นมแต่ว่าเป็นแม่นมคนละคนฟอฮีแลก็เลยบอกว่าชะนี้จึงชวนให้นึกว่าออกพระเพทราชาและออกพระวิสุทธิ์สุนทรคงจะไม่ใช่พี่ใช่น้องร่วมมารดาเดียวกันดังที่พากันเข้าใจตามพระราชพงศาวดารย่ออันหนึ่งลาลูบายังกล่าวอีกแห่งหนึ่งว่าคราวหนึ่งพระนารายณ์ให้ลงพระราชอาญาเขียนออกยาพระคลังซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าคุณอัครราชทูตหน้าพระที่นั่งผู้ที่รับสั่งลงพระราชอาญาเขียนนั้นคือออกหลวงสรศักดิ์บุตรชายของออกพระเพทราชาถ้าเป็นจริงตามคำกล่าวของลาลูบาฟอฮีแลก็บอกว่าแหมมันก็จะดูกระไรอยู่ลักระมังที่พระนารายณ์เนี่ยจะมาจำเพาะใช้ออกหลวงสรศักดิ์ผู้เป็นหลานให้เคี่ยนตีเจ้าพญาพระครังผู้เป็นลุงใหญ่หมายถึงถ้าเกิดว่าพระเพทราชาโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานคือพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆมันก็คงไม่ใช่ที่ว่าพระนารายณ์เนี่ยจะหน้ามืดถึงกับมิอาลัยในขนบธรรมเนียมและความเคารพรักใคร่ในระหว่างวงญาติบ้างเชียวหรือดูๆจะแปลกอยู่ละมั้งชะนี้จนกว่าที่จะเกิดหลักฐานใหม่มาหักล้างหลักฐานที่อ้างมานี้ฟอฮีแลบอกว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งล่ะที่ยังไม่ค่อยเต็มใจเชื่อว่าพระเพทราชาจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกับออกพระวิสุทธิ์สุนทรจากนั้นก็มีการกล่าวโดยการอ้างใจความในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าว่าในพงศาวดารนั้นบอกว่าเมื่อเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วสมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงปรารภว่าจะขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่แล้วก็โปรดให้ออกพระวิสุทธิ์สุนทรผู้เป็นน้องของเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กที่ถึงแก่อนิจกรรมเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีแทนทรงรับสั่งว่าขุนเหล็กพี่ท่านชำนาญในการเป็นแม่ทัพก็มาถึงมรณภาพเสียแล้วบัดนี้เราจะให้ท่านเป็นแม่ทัพแทนพี่ชายยกไปตีเมืองเชียงใหม่จะได้หรือไม่ได้เจ้าพญาโกษาธิบดีจึงกราบทูลขอรับพระราชทานพระราชอาญาสิทธิ์ขาดทำการทดลองดูก่อนถ้าเห็นจะทำสงครามได้ก็จะขออาสาไปตีเมืองเชียงใหม่มาถวายให้จงได้สมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงฟังก็ชอบพระทัยทรงพระสมณัสตรัสสรรเสริญสติปัญญาเจ้าพญาโกษาธิบดีเป็นอันมากแล้วทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระแสงดาบต้น
พร้อมด้วยพระราชอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาโกษาธิบดีไปทดลองดูคือขอพระราชอาญาสิทธิ์ขาดในการที่จะสั่งการแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองขออำนาจซึ่งพระนารายณ์ก็พระราชทานให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานจึงกราบถวายบังคมออกมาสั่งให้หมายกำหนดการให้นายหมู่นายกองกะเกณฑ์พลทหาร 3,000 ออกไปตั้งค่ายยังตำบลที่ใกล้พเนียกคือเริ่มก่อตั้งค่ายให้ตัดไม้ไผ่มาปักเป็นเสาค่ายแต่ให้ค่ายนี้เนี่ยแตกต่างไปจากค่ายอื่นๆตรงที่ว่าให้เอาปลายปักลงดินให้ขุดมูลดินถมเป็นสนามเพาะแล้วก็ปักกวากหนามตามธรรมเนียมสร้างค่ายพร้อมเสร็จให้สำเร็จในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้า 9:00 นฝ่ายท้าวพระยาในหมวดในกองต่างก็ออกไปกะเกณฑ์แบ่งปันหน้าที่กันทำตามบัญชาทุกหมู่ทุกกรมจุดเด่นก็คือว่าเอาปลายปักลงดินถ้าปกติจะเอาปลายขึ้นแต่อันเนี้ยให้เอาปลายปักรุ่งขึ้นพอได้เวลาเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปานก็ออกเรียบค่ายตรวจงานพร้อมด้วยอิสริยยศและบริวารยศอย่างกษัตริย์เพราะว่าได้รับพระราชอาญาสิทธิ์ขาดมาแล้วก็ปรากฏว่าเห็นไม้เสาค่ายต้นหนึ่งปักไม่เหมือนต้นอื่นๆตามที่สั่งคือปักเอาต้นลงดินเอาปลายขึ้นเจ้าพระยาโกษาธิบดีก็สั่งให้หาตัวเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้ามาคือไอ้คนที่ปักเสาแบบเนี้ยคือไม่ยอมทำตามคำสั่งเมื่อซักถามได้ความจริงโกษาปานสั่งให้เอาตัวผู้ละเมิดคำบัญชานั้นไปตัดศีรษะเสียบไว้ที่ปลายไม้เสาค่ายลำนั้นค่ะเพื่อมิให้ใครเอาเยี่ยงอย่างต่อไปตัดหัวเลยคนคนนั้นถูกประหารชีวิตเลยเพราะขัดคำสั่งบอกให้เอาปลายปักลงดินแต่กลับเอาต้นลงดินคือหมายถึงว่าโดยธรรมเนียมโดยทั่วไปของการทำค่ายเนี่ยจะเอาต้นลงแล้วก็เอาปลายขึ้นปลายก็คือปลายที่เป็นปลายไม้แต่โกษาปานสั่งตรงกันข้ามกับธรรมเนียมปฏิบัติแต่นี่คือคำสั่งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามแต่เจ้าคนเนี้ยไม่ทำตามอาจจะเห็นว่าแปลกหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็เอาต้นปักแล้วก็เอาปลายขึ้นโดนตัดคอเอาหัวเสียบประจานครั้นแล้วโกษาปานก็กลับมาเฝ้ากราบทูลสมเด็จพระนารายณ์แถลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ไปทดลองใช้อำนาจให้ทรงทราบทุกประการแล้วก็กราบทูลขออาสาเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่ได้ดังพระราชประสงค์ทีนี้ฟอร์ฮีแลก็บอกว่าเรื่องการทดลองอาชญาสิทธิ์ของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานตอนนี้ถ้าอ่านโดยไม่พินิจพิเคราะห์ก็จะเข้าใจว่าเจ้าพระยาโกษาปานเนี่ยเป็นคนใจขอเหี้ยมโหดร้ายกาจเหลือเกินเพราะว่าการประหารชีวิตสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ของที่ทำกันง่ายๆเหมือนสมัยก่อนทำไมแค่ปักผิดด้านถึงกับจะต้องฆ่าจะต้องแกงเสียบหัวประจานกันเลยทีเดียวฟอร์ฮีไลได้ยกเหตุผลว่าแต่เมื่ออ่านโดยคิดถึงธรรมเนียมโบราณว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะกลับอดชมไม่ได้ว่าโกษาปานนั้นใจแข็งเคร่งครัดในราชการถูกกาลละสมัยอย่างน่าชมนักสมเป็นแม่ทัพผู้เป็นเสมือนแม่เหมือนพ่อของพลทหารตั้งกองทัพในบังคับของตนจริงคือในเวลานั้นถ้าโกษาปานพูดไม่เด็ดขาดในฐานะแม่ทัพออกคำสั่งอะไรไปคนก็ไม่เชื่อไม่ฟังคำสั่งไม่ศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะเสียชีวิตของคนคนเดียวอาจเสียชีวิตทั้งกองทัพและทั้งเสียอิสรภาพของบ้านเมืองด้วยก็อาจจะเป็นได้และถ้าหากเป็นไปถึงเช่นนี้แล้วก็หมดโอกาสที่จะแก้ตัวในภายหลังการสั่งให้ปักเสาโดยเอาโคนขึ้นแล้วก็เอาปลายลงดินอันนี้เป็นการลองใจ
จ้าพระยาโกษาปานเองก็รู้ดีว่าคำสั่งแบบนี้เนี่ยผิดแบบผิดไปจากธรรมเนียมแต่ในเมื่อนายสั่งดังนี้ก็ต้องทำตามถ้าสงสัยว่าสั่งผิดไปหรือสงสัยว่าตัวฟังคำสั่งไม่ถนัดก็ควรจะสืบถามดูให้รู้แน่แล้วจึงทำแต่ถ้าผู้ใดอวดฉลาดบ้างอาจละเมิดคำสั่งถือเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่แล้วผู้นั้นก็ต้องรับพระราชอาญาตามโทสานุโทษจะติเตียนว่านายเหี้ยมโหดไม่ได้เป็นธรรมดาเพราะนายเป็นผู้รับผิดชอบแห่งความดีและความเสียหายทั้งปวงถัดจากไปตีเมืองเชียงใหม่มาแล้วเจ้าพระยาโกษาธิบดีได้ดิบได้ดีในราชการประการใดไม่ปรากฏแต่ว่าในราชการของพระเพทย์ราชาพระองค์ไม่โปรดเหมือนสมัยพระนารายณ์แต่กลับมีการลงโทษต่างๆนานาเพราะทรงระแวงสงสัยไม่ไว้พระทัยในเจ้าพระยาโกษาธิบดีเลยฟอฮีแลก็สันนิษฐานว่าหรือพระเพทย์ราชาจะทรงสำนึกพระองค์ว่าถ้าพูดถึงความสามารถในราชการแล้วสู้เจ้าพระยาโกษาธิบดีไม่ได้จึงทรงอิจฉามิฉะนั้นคงเป็นที่ได้เห็นราษฎรนิยมนับถือเจ้าพระยาโกษาธิบดีเพราะคุณงามความดีของท่านที่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพระนารายณ์เกรงพระทัยว่าหากทรงพลาดพลั้งลงเมื่อใดอาจเป็นกบฏแย่งเอาราชสมบัติไปเสียเองก็ได้หรือไม่อย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นกลอุบายยุยงของออกหลวงสรศักดิ์ก็ว่าได้แล้วก็บอกว่าออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ชำนาญกลอุบาย 108,000 ประการสำหรับการป้ายความผิดให้ผู้อื่นหาความชอบมาใส่ตนคนเดียวข้อเหล่านี้ล้วนแต่มาจากการสันนิษฐานอันเกิดจากการอ่านจดหมายของบาทหลวงโบที่เขียนส่งไปยังกรุงปารีสเมื่อคริสต์ศักราช 1,700 หรือว่าปีพุทธศักราช 2,242 ภายหลังจากที่โกษาปานกลับมาถึงคือ12ปีหลังจากไปฝรั่งเศสแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ตอนปลายรัชกาลของพระเพทย์ราชาฟอฮีแลบอกว่ายังจะถือเป็นยุติทีเดียวไม่ได้มายุติแต่ตามจดหมายของท่านบาทหลวงโบเขียนเป็นใจความในปลายจดหมายของท่านว่าเคราะห์ดีเสียอีกที่เจ้าพระยาพระคลังชิงตายไปก่อนเมื่อสักสองเดือนมานี้แล้วหาไม่คงถูกประหารชีวิตเหมือนขุนนางผู้ใหญ่48คนที่ไปตีนครราชสีมาไม่สำเร็จถูกสงสัยว่าเข้ากับกบฏเลยรับสั่งให้จับมาตระเวนกลางเมืองและสับฟันศีรษะเป็นแฉกๆตัดแขนตัดขาพาอกชกต่อยทรมานอย่างน่าทุเรศแล้วก็ฟันเอาศีรษะขาดไปเสียบไว้ที่บนกำแพงพระนครที่จริงซึ่งเจ้าพระยาพระคลังมาถึงแก่ความตายคราวนี้ก็เหมือนกับว่าถูกประหารชีวิตเหมือนกันก็ว่าได้เพราะที่ท่านตายนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยเป็นผลแห่งการที่ท่านได้รับพระราชอาญาถูกเฆี่ยนตีอย่างสาหัสประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเพราะคับแคบใจมานมนานในการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำแก่ตนอย่างโหดร้ายเหลือประมาณจากนั้นก็ได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งเมื่อ4ปีล่วงมาแล้วภายหลังกลับจากฝรั่งเศสได้8ปีในขณะที่โกษาปานกำลังเฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งพระเพทย์ราชาจะทรงกริ้วอย่างไรไม่ปรากฏทรงคว้าพระแสงดาบฟันเอาราชทูตจมูกแหว่งดูหน้าอุจาดและน่าสงสารที่สุดนับแต่วันนั้นมาโกษาปานก็มีแต่ถูกระแวงสงสัยทุกอย่างไม่เป็นอันกินอันนอนเป็นปกติดังเดิมข้าที่ถูกแกล้งจากราชวงศ์ไม่มีที่สิ้นสุดลงท้ายธิดาคนโตของท่านคนหนึ่งบุตรชายของท่าน3คนภรรยาหลวงและอนุภรรยาก็ถูกจับถูกเคี่ยนถูกขังทั้งนั้นซ้ำก่อนเมื่อวันที่ท่านจะตายสัก 2-3 วัน
ก็ถูกริบทรัพย์สมบัติเสียหมดบางคนถึงกับลือกันว่าที่ท่านตายนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยท่านแทงตัวเองตายเพราะทนไม่ไหวเสียแล้วแต่จะตายอย่างไรก็ตามส่วนราชวงศ์ก็ได้ล้างความมัวหมองซึ่งติดตนเพราะเรื่องนี้โดยแสดงทุกโศกเหมือนกับว่าโกษาปานได้ถึงแก่ความตายโดยปกติซ้ำได้ทำการไต่สวนพอเป็นพิธีและจับสงสัยหมอจีนคนหนึ่งซึ่งได้รักษาท่านโดยหาว่าวางยาเบื่อให้ท่านตายครั้นไต่สวนเสร็จแล้วก็ให้เคี่ยนหมอจีนคนนั้นอีกด้วยส่วนศพของท่านเจ้าพญาพระคลังเอาไปฝังไว้ในวัดใกล้เคียงบ้านแต่ในเวลากลางคืนโดยไม่มีพิธีรีตองอะไรหมดทำอย่างเงียบๆงุบงิบเอาให้แล้วเข้าว่าผิดกันไกลกับงานศพเสนาบดีผู้ใหญ่เป็นไหนๆซึ่งปกติก็จะต้องมีธรรมเนียมโปรงศพอย่างสง่าผ่าเผยประธานกิตติยศใหญ่ยิ่งผู้โถเอ้ยดูเอาเถิดเราท่านทั้งหลายเจ้าคุณราชทูตไทยไปเมืองฝรั่งเศสผู้เป็นใหญ่ใครๆเขาลือว่าดีอย่างนี้มีบุญคุณแก่ชาติไทยอย่างนั้นถึงกับเลื่อนเป็นอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ของพระเจ้ากรุงสยามลงปลายมากลับถึงอวสานโดยอาการอันน่าทุเรศน่าสงสารถึงเพียงนี้เชียวนอหมดใจความที่เกี่ยวกับประวัติของเจ้าคุณราชทูตเท่าที่สืบหามาได้ในจดหมายเหตุต่างๆของสมัยนั้นเพียงเท่านี้ถึงไม่พิสดารเท่าไหร่ก็เป็นที่หวังใจว่ายังดีกว่าไม่รู้เลยเพราะจะทำให้นักเรียนเห็นบ้างว่าบรรพบุรุษของตนคนหนึ่งได้เพียรพยายามเพื่อความดีของชาติไทยมาแต่การก่อนอย่างไรทั้งจะเป็นบทสอนอยู่ในตัวด้วยว่าถึงแม้ผู้ที่ช่วยชาติให้เจริญเช่นอย่างท่านอัครราชทูตนี้บางทีอาจกลับประสบความลำบากต่างๆแทนที่จะรับความขอบใจคนอื่นทำไม่รู้ไม่เห็นในความอุตส่าห์พยายามของตนต้องต่อพ้นสมัยของท่านผู้นั้นนานๆหลายชั่วคนถึงจะยังรู้ในกิจประวัติและคุณความดีของตนฉะนี้จึงสอให้เห็นว่ายุติธรรมของโลกนี้ยังบกพร่องมากมนุษย์เรามีหวังที่จะรับอย่างเต็มที่ก็แต่ในปรโลกเมื่อพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นประธานทรงชี้บาปบุญคุณโทษโดยเที่ยงธรรมไม่เข้าใครออกใครเลยฉะนี้ให้ตนเพียรทำแต่คุณความดีเทินคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างสักวันหนึ่งพระคงเห็นและรางวัลตามความชอบของตนลงชื่อฟอร์ฮีลาวันที่5พฤศจิกายนปี1923ก็เป็นอันจบในส่วนของฟอร์ฮีลานะคะซึ่งท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆเพื่อให้เห็นตั้งแต่ต้นจนปลายวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะก็ต้องขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลไวรัสทั้งปวงค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ